เรียกได้ว่าเป็นภาพไวรัลประจำวันนี้เลยค่ะมีคนขับรถไถที่ว่ากันว่าราคาเป็นล้านจอดไว้ที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าชื่อดังเมืองขอนแก่นคนแห่ถ่ายรูปกันเพียบนานๆทีจะเห็นภาพแปลกตาแบบนี้เรื่องราวมันยิ่งพีคขึ้นไปอีกค่ะจากรถไถที่คันเป็นล้านกลายเป็นคดีคนหายเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะโลกออนไลน์เมืองขอนแก่นต่างแชร์ภาพรถไถคันสีส้มจอดที่ลานจอดรถห้างเซ็นทรัลขอนแก่นค่ะแถมจอดเข้าซองเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยนับว่าเป็นภาพที่แปลกตามากเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเอารถไถมาเที่ยวห้างค่ะตอนที่ขับเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยนะคะก็รถเหมือนกันทำไมจะขับเข้ามาเที่ยวห้างไม่ได้พอภาพปรากฏไปทั่วโลกออนไลน์จากที่ฮือฮารถไถจอดห้างกลายเป็นคดีตามหาคนหายเนื่องจากครอบครัวของชายคนที่ขับรถไถคันนี้นะคะกำลังตามตัวพี่เขาอยู่ค่ะเพราะว่าพี่เขาหายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่22เมษายนที่ผ่านมาแล้วพี่ที่ขับรถไถชื่อว่าพี่แตงโมค่ะเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชบ้านของเขาอยู่ที่อำเภอวังสามหม้อจังหวัดอุดรธานีค่ะขับรถไถกว่า120กิโลเมตรจนมาถึงห้างที่ขอนแก่นค่ะพอเห็นแบบนี้เจ้าที่ตำรวจก็ประสานงานตามหาตัวกันให้วุ่นค่ะก่อนที่จะไปเจอพี่แตงโมขับรถไถฝ่าไฟแดงอยู่ที่อำเภอกุมภาวาจังหวัดอุดรธานีค่ะเจ้าที่ตำรวจนะคะก็เลยไปดักสกัดไว้ก่อนที่จะประสานครอบครัวของพี่แตงโมมารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกุมภาวาปีต่อไปค่ะค่ะตอนนี้ก็เจอแล้วนะคะเจออยู่ที่อุดรนะคะออกจากอุดรกำลังมุ่งหน้าไปทางกุมภาวาปีนะคะนายที่หายออกจากบ้านและขี่รถไถไปที่เซ็นทรัลขอนแก่นของพี่แตงโมได้เล่าว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกชายหายออกไปจากบ้านค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยหายมาแล้วนะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปโผล่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาระยะทางเกือบ300กิโลเมตรโชคดีที่มอเตอร์ไซค์น็อกก่อนค่ะที่บ้านก็เลยไปตามตัวกลับมาได้ส่วนที่พี่แตงโมเป็นแบบนี้นะคะก็หนีไม่พ้นช่วงชีวิตหนึ่งไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนมีอาการทางสมองค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นเด็กที่รับผิดชอบขยันทำงานช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแต่พอเจอมรสุมชีวิตหลายอย่างเมียก็บอกเลิกก็เลยไปขับสิบล้อคาดว่าน่าจะเริ่มติดยามาตั้งแต่ช่วงเวลานั้นค่ะตอนนี้ก็บำบัดอยู่นะคะหวังว่าจะกลับมาหายเป็นเหมือนเดิมค่ะส่วนรถไถคู่บุญที่พี่แตงโมขับไปเที่ยวห้างตอนนี้ก็เอาไปซ่อนที่บ้านของญาติแล้วค่ะเพราะว่ากลัวพี่แตงโมออกจากโรงพยาบาลมาแล้วจะแอบขับไปเที่ยวที่ไหนต่อไหนอีกที่บ้านเนี่ยยังมีรถยี่ห้อเดียวกันแต่ว่ารุ่นเล็กกว่าเดี๋ยวกะว่าจะเอาไปซ่อนเหมือนกันค่ะรวมถึงรถอีแตนอีกคันนึงด้วยพอได้ฟังมาถึงตอนนี้นะคะหลายคนก็คงจะสะกิดใจกับครอบครัวของพี่แตงโมแล้วใช่ไหมคะโดยบ้านไหนเนี่ยที่เขาทำอาชีพเกษตรกรแล้วบ้านไหนที่มีรถไถนะคะเขาจะถือว่าบ้านนั้นมีฐานะอย่างมากค่ะเพราะว่ารถไถคันนึงออกป้ายแดงเนี่ยราคาก็เหยียบล้านเข้าไปแล้วไหนจะอุปกรณ์เสริมนู่นนี่นั่นอีกราคาแพงลิบเลยค่ะตามเว็บไซต์สยามคูบูต้าได้บอกรายละเอียดรถไถหรือว่ารถแท็กเตอร์แต่ละรุ่นเอาไว้ค่ะโดยเรียงตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่ตั้งแต่รุ่น B รุ่น S Special รุ่น MU และรุ่น M ที่ราคาสูงที่สุดค่ะอย่างที่เล็งกันคร่าวๆนะคะรุ่นที่พี่แตงโมขับมาที่ห้างคือรุ่น L ค่ะแต่ว่าปีปัจจุบันเนี่ยก็คือ L Special ไปแล้วราคาเริ่มต้นที่ 400,000 กว่าบาทค่ะแถมรุ่นนี้เนี่ยยังมีตัวพิเศษติดกระจกมีแอร์อีกด้วยในตัวท็อปของรุ่นสำหรับรุ่น M นะคะถือว่าเป็นที่ใหญ่ในตระกูลรถไถของคูบูต้าค่ะราคาเนี่ยก็เริ่มต้นจัดเข้าไปแล้ว 800,000 กว่าบาทค่ะธรรมดาที่ไหนล่ะคะบ้านนี้อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้ก็หวังว่าพี่แตงโมจะกลับมาหายเป็นปกติโดยเร็วนะคะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ